รายการต่อไปนี้เป็นรายการสำหรับเด็กผลิตขึ้นเพื่อผู้ชมในวัย 6-12 ปีอาจมีภาพเสียงหรือดนตรีประกอบซึ่งใช้เฉพาะในการเรียนการสอนเท่านั้นดูอาให้ห่างไกลจากโรคร้ายอัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะมินัลบะรอซีวัลจุนูนีวัลจุซามีวะมินซัยยิอิลอัสกอมโอ้อัลลอฮ์แท้จริงฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากโรคด่างขาวความวิกลจริตโรคเรื้อนและจากความเจ็บป่วยที่เลวร้ายทั้งหลายอาเมนอัสสลามุอะลัยกุมค่ะสวัสดีป.3ทุกคนนะคะวันนี้เราก็กลับมาพบกันในวิชาคณิตศาสตร์นะคะวิชาคณิตศาสตร์ครั้งที่แล้วเมื่อวันศุกร์เสียดายมากเลยนะคะเราไม่ได้เจอกันในคาบไลฟ์แต่ก่อนหน้านั้นนะคะครูฝากให้เราได้ลองไปทำอะไรแล้วนะคะครูฝากให้เราไปทำตารางสูตรคูณใช่ไหมคะเผื่อที่เราจะได้เอามาใช้เพราะฉะนั้นวันนี้เราลองมาฝึกใช้ตารางสูตรคูณกันดีไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเด็กๆเอาตารางสูตรคูณขึ้นมาเลยหรือถ้าไม่เอาขึ้นมานะคะก็ใช้ตารางสูตรคูณของครูก็ได้เดี๋ยวครูจะส่งเป็นรูปตามหลังไปให้ด้วยนะคะแต่ในวิดีโอนี้ก็จะมีด้วยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปกันเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆ เตรียมสมุดแล้วก็อุปกรณ์เครื่องเขียนให้พร้อมเราจะมาสำรวจตารางสูตรคูณด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นตารางสูตรคูณที่ครูเคยให้เราทำไปนะคะก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้อ่ะอันนี้ที่ครูบอกเมื่อสักครู่นะคะว่าให้ใช้ของครูก็ได้หรือใช้ของเราก็ได้วันนั้นครูกะผิดไปหน่อยนะคะพอเด็กๆ เขียนออกมาเนี่ยก็เลยทำให้ดูตัวเล็กแล้วก็อัดแน่นกันนะคะเพราะนั้นมาลองดูทบทวนตารางสูตรคูณกันอีกครั้งนะคะตารางสูตรคูณจะมีในส่วนที่เป็นแนวอะไรเอ่ยจะมีในส่วนที่เป็นแนวนอนนี่คือแนวนอนนะคะและนะคะแล้วก็แนวตั้งจำไว้เลยแนวตั้งนะคะก็คือตัวตั้งนะตัวตั้งอยู่ข้างหน้าเหมือนการบวกลบเลยนะคะก็จะมีตัวตั้งอยู่ด้านหน้าแล้วก็เครื่องหมายคูณหลังเครื่องหมายคูณก็จะเป็นตัวคูณนะคะก็จะเป็นตัวคูณส่วนความหมายของการคูณนะคะความหมายของการคูณก็จะคล้ายๆกับการบวกการคูณก็คือเพิ่มขึ้นนะการทำให้เพิ่มขึ้นครั้งละเท่ากันนะการคูณก็คือการที่เราทำให้มันเพิ่มขึ้นครั้งละเท่ากันดูตัวอย่างนะคะแม่1นะคะแม่1 1คูณ1ถ้าเป็นตัวนี้เราก็จะเขียนว่า1คูณ1ซึ่งถ้าเด็กๆสังเกตดูในแถวของในแถวของแม่1ทั้งแนวตั้งและแนวนอนนะคะในแถวของแม่1ทั้งแนวตั้งและแนวนอน1คูณ1ก็ได้1 1คูณ2ก็ได้2 1คูณ3ก็ได้3เพราะฉะนั้น1ไปคูณกับอะไรก็ได้ตัวนั้นนะคะ1คูณกับอะไรก็ได้ตัวนั้นต่อไปลองมาดูตัวที่2ตัวที่2ครูใช้สีชมพูแล้วกันนะคะตรงนี้2คูณ1 2คูณ1แปลว่า2นับ2แค่1ครั้งนะคะ2นับแค่1ครั้งแต่ถ้าเป็น2คูณ2ก็เท่ากับเท่าไหร่2คูณ2ก็เท่ากับ4นะคะ2คูณ2เท่ากับ4หมายความว่า2บวกกัน2ครั้งนะคะ2คูณ2เท่ากับ4ก็เท่ากับ2บวก2ก็เท่ากับ4เหมือนกันเพราะฉะนั้น2บวกกัน2ครั้งก็คือ2คูณ2นั่นเอง
ตัวต่อไปนะคะก็คือ2คูณ3 2คูณ3ก็เท่ากับ6นะ2คูณ3ก็คือ2ในความหมายที่2บวกกัน3ครั้ง2บวก2แล้วก็บวก2ถึงจะเท่ากับ6ใช่ไหมคะแทนที่เราจะบวกกัน3ตัวนะคะเราก็เอา2มาคูณ3นะจากเขียน3นะก็มาเขียนแค่2ตัวเพราะฉะนั้นความหมายของ2คูณ3ก็คือ2บวกกัน3ครั้งได้6เราจะใช้การคูณแทนการบวกกันหลายๆตัวนะคะมันจะทำให้ประหยัดเวลาแล้วก็สะดวกมากขึ้นลองนึกดูถ้าเกิดว่าเด็กๆต้องการเอา2ไปคูณ9แทนที่เราจะบวกกัน9ตัวเราก็เอาแค่2มาคูณ9นะก็จะได้คำตอบว่าเป็น18เลยเพราะฉะนั้นนะคะลองดูให้ดีๆนะคะฝึกดูสูตรคูณนะคะแล้วก็ดูตารางนี้เพราะฉะนั้นถ้านะเข้าใจตารางนี้เรียบร้อยแล้วนะคะลำดับต่อไปให้เด็กๆเตรียมสมุดนะคะเตรียมสมุดแล้วก็ดินสอขึ้นมาเดี๋ยวครูจะให้เราลองดูซิว่าถ้าเกิดมีคำถามที่จะต้องใช้สูตรคูณเด็กๆสามารถใช้ได้หรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วนะคะมาดูข้อที่1คำถามมีอยู่ว่านะคะคำถามมีอยู่ว่าการคำนวณตัวไหนที่มีคำตอบเท่ากับ14ลองไปกลับไปดูมาจากตารางสูตรคูณนะคะกลับไปดูมาจากตารางสูตรคูณแล้วดูซิว่าตัวไหนมีคำตอบเท่ากับ4โอเคไหมคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะมีกี่ตัวเราสามารถตอบลงมาตรงนี้ได้เลยทีนี้เสร็จข้อที่1เรียบร้อยไปข้อที่2ข้อที่2เนี่ยให้เราค้นหาว่าตัวไหนที่คำนวณแล้วได้คำตอบเท่ากับ27นะคะเช่นเดียวกันค้นหาไปหามาจากไหนคะก็ต้องไปหามาจากตารางสูตรคูณนั่นเองลองดูซิว่าอะไรที่คำนวณ นะคะหรือตัวไหนที่คำนวณแล้วมีคำตอบเท่ากับ27ย้อนกลับไปดูที่ตารางสูตรคูณได้เลยนะคะแล้วก็เติมคำตอบลงไปตรงนี้หาจนเจอจนครบแล้วนะคะก็ไปต่อในข้อที่3ข้อที่3ก็ยังเป็นในส่วนของการค้นหาเหมือนกันนะคะค้นหาว่านะค้นหาว่าตัวไหนที่คำนวณแล้วได้คำตอบเท่ากับ48นะคะเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบที่48ไปดูตรงไหนก็ไปดูที่ตารางสูตรคูณเหมือนกันนะคะวันนั้นได้คำตอบกี่คำตอบก็เอามาเติมไว้ตรงนี้3ข้อสำหรับการค้นหาแล้วก็สำรวจตารางสูตรคูณนะคะน่าจะพอทำให้นักเรียนสังเกตและลองไปทำต่อในข้อที่4นะคะใครทำ3ข้อนี้เรียบร้อยแล้วนะคะสังเกตให้ดีๆแล้วไปต่อในข้อที่4นะคะจากคำตอบของทั้ง3ข้อนะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เราทำเสร็จมาหมดแล้วทั้ง3ข้อจะดูคำตอบนะคะจะเอาคำตอบของทั้ง3ข้อมาเปรียบเทียบกันนะจากคำตอบของทั้ง3ข้อนักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้างนะเพราะนั้นลองเอาคำตอบของทั้ง3ข้อมาเทียบกันดูแล้วดูซิว่าสังเกตเห็นอะไรบ้างตรงนี้สามารถเขียนอธิบายเป็นข้อแล้วก็ตอบครูมาได้เลยถ้าเราเห็นหลายข้อเราสามารถเขียนตรงนี้ได้หลายข้อเลยนะคะเพราะฉะนั้นลองสังเกตดูซิแล้วเดี๋ยวเราจะเอาคำตอบตรงนี้ค่ะจะเอาคำตอบตรงนี้มาคุยต่อกันในคาบไลฟ์ของวันศุกร์นะคะเพราะฉะนั้นอยากให้เด็กๆลองทำดูทีนี้ครูลืมบอกไปนะคะครูลืมบอกไปว่าทุกครั้งที่ครูให้เราใช้สมุดครูก็จะดูการเขียนเพราะฉะนั้นเขียนให้เรียบร้อยอ่านง่าย
ครั้งนี้ครูจะไม่มีตัวอย่างเขียนให้ดูเพราะว่าเด็กๆจะต้องฝึกเขียนนะคะแล้วก็ฝึกวางแผนการใช้สมุดของตัวเองได้แล้วเสร็จแล้วเหมือนเดิมถ่ายรูปส่งมาให้ครูดูด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวคาบวันศุกร์เรามาคุยต่อในเรื่องนี้กันนะคะให้เด็กๆตั้งใจทำนะคะสำหรับวันนี้อัสสลามุอะลัยกุมค่ะ